ทีมเขาให้คุยกันเรื่องการเรียนรู้ว่าคนแต่ละคนเนี่ยเขามีลักษณะนิสัยเติบโตมายังไงเขาเรียนรู้นิสัยชอบการเรียนรู้หรือถูกส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไรเขาถึงกลายมาเป็นคนที่เก่งจนได้รับรางวัลโนเบลได้นะครับในแต่ละสาขาของเขาไปนะครับเป็นเรื่องกระตีมของวันนั้นอันนึงที่ผมว่าที่น่าสนใจก็คือว่ามันเป็นเรื่องของกระตั้งแต่สมัยเด็กเนี่ยคือการปล่อยให้มีการทดลองและการเล่นนะครับซึ่งบางทีเราจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเสียเวลาจริงๆแล้วเนี่ยการที่ให้ทดลองไปเรื่อยๆเล่นอะไรเป็นเรื่องที่มันดูเหมือนจะไร้สาระเนี่ยแล้วก็ให้ดูว่าตัวเองสนใจอะไรลองอะไรเนี่ยกลับกลายเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเพราะว่าพอมันได้ทำอย่างนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดมีอิสระแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับแล้วพอเขาเล่นไปเองทดลองอะไรเองเนี่ยแล้วก็หัดล้มเหลวเองเนี่ยมันจะทำให้มีการค้นพบอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้อยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปตั้งกรอบให้มันมากเกินไปบางทีเนี่ยการที่คนสามารถคิดอะไรนอกกรอบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับมันเป็นการให้ทดลองไปเรื่อยๆอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจอีกประเด็นนึงก็คือความหลากหลายของกลุ่มคนนะครับทีมความหลากหลายของทีมเราแล้วก็ความหลากหลายในการที่เราเรียนรู้จากหลายสาขาประโยชน์ความคิดสร้างสรรค์หรือว่านวัตกรรมเนี่ยส่วนใหญ่เกิดขึ้นเนี่ยจากคนที่อาจจะเรียกเหมือนไม่มีประสบการณ์ในด้านนั้นเลยก็ได้นะครับอย่างคนที่เป็นนักรางวัลโนเบลฟิสิกส์เขาบอกว่าครั้งแรกที่เขาเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นคนเก่งเนี่ยคือตอนที่เขาเรียนฟิสิกส์มาแต่ว่าเขาเข้าไปในห้องวิชาเรียนชีววิทยานะครับ oh. แล้วก็ทำเรื่องเกี่ยวกับพันธุกรรมนะครับเกี่ยวกับยีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ด้วยความที่เขาเป็นนักฟิสิกส์เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องวิชาชีวภาพเท่าไหร่เรื่องไบโอโลจีเท่าไหร่เขาก็เลยไปแล้วเขาไปทำอะไรให้มันประหลาดๆเกี่ยวกับพันธุกรรมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทำอะไร แต่เขาบอกว่าเนี่ยพอสิ่งที่เขาลองเนี่ยอาจารย์ชีววิทยาของเขาเนี่ยก็บอกว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดแน่นอน มันไม่มีใครมาทำแบบนี้กันแต่ปรากฏว่าทำไปทำมาเนี่ยมันเขากับคนพบว่าเพราะว่าเขาทำวิธีที่มันประหลาดไม่เหมือนใครเนี่ยสุดท้ายแล้วมันเลยกลายเป็นวิธีใหม่วิธีการดัดแปลงพันธุกรรมแบบใหม่นะครับซึ่งทำให้เขาค้นพบเลยวันนั้นว่าจริงๆเขาเนี่ยเป็นคนที่อาจจะมีที่มีวิหารสวรรค์มากกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยมันก็เคยเป็นเห็นเขาเห็นอีกหลายตัวอย่างมากซึ่งบางทีคนที่เหมือนไม่มีประสบการณ์ในวิชานั้นเลยเนี่ยนะครับข้ามวิชามาเนี่ยกลับทำบางอย่างที่ดีกว่าได้กว่าคนที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านนั้นมากๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีกลุ่มคนที่หลากหลายอยู่ด้วยกันเนี่ยอาจจะมีนักวิทยาศาสตร์ผสมกับคนทำดีไซน์ศิลปินอยู่กลุ่มเดียวกันเนี่ยดูแล้วเหมือนจะเป็นกลุ่มที่ไม่น่าจะไปด้วยกันได้แต่อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆได้ครับผมนึกถึง2ประเด็นนะครับคืออย่างประเด็นแรกนะครับที่พี่ต้นสนบอกว่าควรจะปล่อยให้เด็กๆ เขาได้ทดลองอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยอย่างปัจจุบันผมว่าก็เห็นนะเช่นแบบรัฐบาลหรือว่าแบงก์ชาติเราเนี่ยก็มีพวกแซนด์บ็อกซ์สิงคโปร์เองก็มีเหมือนถูกไหมคือเหมือนกับว่าปล่อยให้ทดลองไปก่อนนะครับแล้วหรือถ้าเป็นในแง่ความเสียหายก็อาจจะถูกจำกัดอยู่เพียงแค่ในขอบเขตตรงนี้ประมาณนี้นะครับงั้นตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่สามารถเอามาใช้ได้นะครับหรือแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่ซึ่งผมเห็นติดตามพี่ต้นสนเนี่ยก็ดูเหมือนจะเล่นกับลูกพอสมควรอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะแอดอะแดปมาได้ด้วยเปล่าฮะมันเป็นหนึ่งในวิธีที่เอามาสอนรุ่นลูกด้วยไหมฮะใช่เลยครับผมว่ามันเป็นเรื่องน่าสนใจครับเพราะวิธีการทำนโยบายเนี่ยหรือการบริหารเนี่ยกับการความเป็นพ่อนะครับหรือแม่คุณแม่ให้ลูกเนี่ยมันมีอะไรที่เรียนรู้จากกันและกันได้เยอะมากเลยนะครับซึ่งผมเองก็พยายามเอาไอ้หลักการบางอย่างเนี่ยมาใช้กับลูกเหมือนกันแน่นอนคุณเป็นพ่อแม่บางทีเห็นลูกเล่นอะไรที่มันไร้สาระหรือว่าเห็นเขาทำอะไรผิดเขาเขียนหนังสือสะกดตัวสอนผิดเขาอะไรผิดเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะแก้เราก็สอนเขาว่ามันไม่ใช่นะมันต้องเขียนอย่างนี้มันต้องทำอย่างนี้นะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยผมก็ได้ไปดีมีวิธีเหมือนกับตีมือตัวเองหยุดมือตัวเองไว้ก่อนว่าอย่าไปห้ามเขาอย่าไปเปลี่ยนเขาอย่าเพิ่งไปแก้เขาให้เขาค้นพบของเขาเองเราใช้วิธีอาจจะใช้วิธีแนะห่างๆแล้วให้ดูตัวอย่างว่ามันต่างกันยังไงหรือดูซิว่าเขาทำไมเขาไปถึงตัวนั้นแล้วมันตันแล้วเราให้เขาค่อยๆใช้วิธีเรียนรู้เองและให้เขาถามเรานะครับซึ่งผมว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็เห็นเลยว่ามันมีพัฒนาการค่อนข้างดีกว่ากับตัวเขาซึ่งมันก็จะคล้ายๆวิธีแซนด์บ็อกซ์นะครับของที่คุณอีกพูดถึงในการทำนโยบายซึ่งแน่นอนสิ่งที่จะทำให้เรื่องการทดลองเนี่ยมันเวิร์กนะครับหรือการที่มาลองทำเอ็กซ์เพร์เมนต์ทั้งหลายมันเวิร์กเนี่ยผมว่าสิ่งที่สำคัญมากคือมันต้องมี trust นะครับคือมันต้องมีความเชื่อใจต่อกันและกันลูกจะกล้าทดลองลองสิ่งใหม่ๆก็เมื่อรู้ว่าเขาทดลองต่อหน้าพ่อแล้วเขาทำผิดแล้วพ่อไม่ตีมือเขานะครับทำยังไงให้แต่ละที่เนี่ยเป็นแซนด์บ็อกซ์ได้เสมอไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนแม้ว่าจะเป็นที่บ้านนะครับในกรณีลูกหรือแม้ว่าจะเป็นในองค์กรตัวเองก็ตามผมว่านั่นคือโจทย์ที่ผู้บริหารต้องคิด
นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกที่ควรจะเป็นแซนด์บ็อกซ์ควรจะมีพื้นที่ทดลองเพราะพื้นที่ทดลองก็คือพื้นที่ของนวัตกรรมและพื้นที่แห่งการเรียนรู้